จะบอกว่าเน้นมันก็ไม่เชิงเพราะอย่างที่พี่บอกพี่ไม่สามารถพูดได้กรุงเทพไปเปิดได้ถ้าให้เราเปิดจะมาฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีตั้งหลายรูปแบบเราไม่ใช่มีแค่ขายโชว์หวยอย่างเดียวเมื่อก่อนนี่ขายโชว์หวยอย่างเดียวตอนนี้เรามีทั้งรูปแบบที่เป็นเน้นเรื่องของโมเลก้าเนี่ยใช่ไหมมีโมเลก้าแล้วมีตรงไหนก็มีแบบทั่วไปแบบเป็นออริจินอลจริงก็มีหลายมันอยู่ที่ไซส์อยู่ที่สถานที่แล้วก็อยู่ที่ตลาดเคยตั้งแผนทำคนว่าเราอยากอาชีพเท่าไหร่100 200อะไรนี่ไม่อุ้ยไม่ได้หรอกจะตั้งกันได้ไงไม่ได้ convenience zone นะหนูป้องไม่ได้เดี๋ยวอยากรู้ไงพี่นี่เป็นตัวเล็กก็อย่างที่พี่บอกไงพี่อยากมีทุกจังหวัดเพราะพี่คิดว่าลูกค้าเนี่ยมีความจำลูกค้าเนี่ยนะพี่คิดว่าถ้าเราสามารถที่ไปอยู่ช่วยเขาได้เราจะส่งเสริมเขาได้เยอะมากนะเยอะมากๆเลยนะในรูปแบบของแมคโครอ่ะเพราะว่าพี่บอกแล้วโชว์หวยมีทุกที่แต่เราคงไม่ไปที่ตำบลอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไปหรอกมันไม่จำเป็นเพราะว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องคุณก็ไปทุกหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่มันใครเล่นบทไหนก็เล่นบทนั้นถูกไหมถ้าเราเป็นมือรองจากผู้ผลิตเราก็ไม่สมควรที่ไปอยู่ที่ตำบลอะไรก็ไม่รู้สุดปลายฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ให้ร้านให้ยี่ปุ๊กเขาดูแลไปอะไรอย่างเงี้ยมันคือถ้าแต่ละคนเข้าใจบทบาทของตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราค่อนข้างนิ่งในเรื่องพวกนี้คุณไม่ได้มีใบอนุญาตก็นี่ไงที่จะเปิดที่เป็นที่บอกที่สามแล้วค่ะที่มากกว่านี้ปีหน้าอย่างต้องเวิร์กอยู่บอกไม่ได้ที่บอกเก็บไปก่อนปุ๊บไว้นะช่วยออนไลน์ครับเราเริ่มตอนนี้เราบอกสภาพเป็นสั่งเราไม่เราทดลองดูออนไลน์นี่คือเราอยากให้ลูกค้าสั่งของมาที่ร้านว่าเขาคือปกติเนี่ยโทรศัพท์ใช่ไหมอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยคุณสั่งเมื่อไหร่ก็ได้ลูกค้าปิดร้าน5ทุ่มก็ค่อยสั่งก็ได้แต่เราเพิ่งเริ่มมาเราจะทดลองเราจะดูว่าลูกค้าชมหวยรับไหมใน4วันจะทดลองดูคืออย่าลืมว่าลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลามาแต่ถ้าเขารู้แล้วว่าเขาอยากจะได้สินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เขาใช้อันนี้เป็นหรือเปล่ามันต้องดูด้วยนะบางทีเขาใช้ไม่เป็นแต่ลูกอาจจะเป็นก็ได้ก็สั่งเข้ามาดูเราจะได้เช็คสต็อกให้เสร็จเรียบร้อยว่าเรามีสต็อกหรือเปล่าเตรียมพอไหมไม่มีก็จะได้บอกเขาใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาก็สะดวกยังไม่จะเป็นกลุ่มทั่วไปหรือทางบริการลูกค้าเราหมดถามลูกค้าเราต้องการที่จะเซิร์ฟลูกค้าเราต้องลงทุนระบบใหม่อะไรมันก็ต้องมีนะต้องมีเว็บไซต์ที่เราจะต้องทำให้กับเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะทดลองดูไงว่า